ราจะมาพูดถึงฟิลอินนะครับในกลุ่ม5นะครับที่มีรูปแบบมือเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับซึ่งลูกฟิลนี้หลายๆคนอาจจะเคยซ้อมหรือว่าไปใช้บ้างแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะลองเอามาใช้ในหลายๆวิธีดูนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากแบบแรกนะครับที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเอามาใช้ในฐานของ16 note นะครับก็ถ้าเราเล่นกลุ่ม5ในซับ16 note นะครับใน1ห้องก็จะเล่นอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับบวกอีก1โน้ตนะครับก็จะครบ16โน้ตพอดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนำเป็น2เรื่องก่อนนะครับก็คือฟิลใน1ห้องแล้วก็2ห้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ใช้รูปมือเดิมแต่ว่าลองไปเล่นในวิธีอื่นดูนะครับจากแบบแรกนะครับที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเอามาใช้ในฐานของ16 note นะครับก็ถ้าเราเล่นกลุ่ม5ในซับ16 note นะครับใน1ห้องก็จะเล่นอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับบวกอีก1โน้ตนะครับก็จะครบ16โน้ตพอดีนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับเราจะแถมคิกอีก1ตัวนะครับสำหรับ1โน้ตที่หายไปนะครับเราก็จะเติมคิกตรงท้ายเข้าไปนะครับโอเคนะครับก็ทั้งหมดก็จะออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปก็ย้ายไปบนทอมนะครับรูปมือเหมือนเดิมแต่ว่าแจกไปบนทอมบนฉาบหรืออะไรก็ตามนะครับมากกว่านี้ก็สามารถใส่แอคเซนต์นะครับสังเกตว่าที่ผมเล่นนะผมจะแอคเซนต์ที่มือขวานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนได้นะครับจะมาแอคเซนต์ที่ขวาซ้ายขวาก็ได้นะครับหรือว่าจะแอคเซนต์ที่ใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองเซตดูนะครับก็ใช้รูปมือเดิมแต่ว่าลองเปลี่ยน accent accent ดูคือการเปลี่ยน accent ก็ทำให้สำเนียงที่เล่นออกมามันเปลี่ยนไปมันอาจจะดูหลากหลายมากขึ้นนะครับในขณะที่เราเล่นรูปมือเดิมอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองแจกไปบนทอมให้ดูนะครับโอเคนะครับนี่คือขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับเล่นในฐานของ16 note นะครับใน1ห้องนะครับต่อไปเราก็จะเล่นข้ามไป2ห้องนะครับเราก็จะเล่นกลุ่ม5 2ห้องก็จะมีอยู่32 note นะครับถ้าใช้กลุ่ม5เล่นก็จะเล่นได้6กลุ่มนะครับบวกอีก2 note ก็จะครบ32พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับก็ก็จะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นกลุ่ม5แบบนี้นะครับโดยการแท็บเท้าไปเรื่อยๆครับครบ4กลุ่มเนี่ยกลุ่มถัดไปเนี่ยมันจะมาลงที่จังหวะตกพอดีนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ 2 3 4
นะครับต่อไปเราก็ทั้งหมด6กลุ่มเลยนะครับบวกอีก2โน้ตนะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปก็ลองอัพเทมโปขึ้นนะครับก็ลองเล่นในความเร็วที่สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ เราสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้นะครับในการเล่นในเทมโปที่ช้ามากๆนะครับหรือพวกที่มันเป็น half time feel นะครับสิ่งที่เราเล่นทั้งหมดที่เป็น16 note ก็ปรับเป็น30 second note หรือคาเบท3ชั้นแทนนะครับมันก็คืออันเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนวิธีการนับแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ลองแท็บเท้าไปเหมือนเดิมจากที่แท็บเท้าเป็น 1 2 3 4ก็จะเป็น 1 and 2 and 3 and 4ทุกครั้งที่เราแท็บนะครับเราแค่เปลี่ยนวิธีการนับแค่นั้นเองครับจะออกมาเป็นแบบนี้ครับ4 1 2 3 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 4 1 2มีทริคนิดนึงนะครับก็ถ้าจะเอาไปใช้ส่งให้ฟังแล้วมันดูซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็อาจจะพิกอัพโน้ตหรือว่าส่งมาก่อนตรงท้ายจังหวะของห้องก่อนหน้านะครับเพื่อที่มาเข้ากลุ่มที่เราซ้อมอยู่นะครับโอเคนะครับทั้งหมดวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของกลุ่ม5นะครับขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับบน16โน้ตนะครับทั้ง1ห้องและก็2ห้องนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดเรื่องขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายในวิธีอื่นนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ